สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับพี่อี้ฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีค่ะวันนี้มาได้รางวัลอะไรคะเป็นเดียร์ไอดอลเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับซึ่งก็จะส่งเสริมเรื่อง LGBTIQN นะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีเสรีภาพในการที่จะแสดงความรักแล้วก็ยั่งยืนก็คือว่าสมมุติว่าเรารักกันนะครับเราอยากจะอยู่ด้วยกันเราอยากจะแต่งงานกันทำยังไงเราถึงจะได้สามารถที่จะแต่งงานการแต่งงานมันไม่ใช่หมายความเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องทางเพศอย่างเดียวแต่หมายถึงเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องการตัดสินใจสมมุติผมเกิดเป็นโรคหัวใจฉับพลันนะครับพี่ซึ่งเป็นแฟนผมเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมานาน30ปีหมอถามว่าจะให้ปั๊มไหมถามพี่ก็ตอบไม่ได้ใจจริงก็อยากให้ปั๊มแต่หมอก็อาจจะไม่ฟังเพราะว่าเช็คไปเช็คมาอ้าวเป็นแค่คนที่อยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตกันแต่ว่าไม่ใช่คู่สมรสกันเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถที่ทำให้คนที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเหมือนคนทั่วๆไปได้อย่างปกติเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิที่เขาพึงจะมีครับได้ก็มีการประชุมวิสามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ดีนะครับบรรยากาศอบอุ่นดีนะครับแล้วก็คิดถึงนะครับหลายๆบรรยากาศที่คนที่ห่างเหินกันไปมาในหลายๆแต่ละพื้นที่ได้มาเจอกันนะครับทั้งท่านหัวหน้าท่านรองหัวหน้าเลขาแล้วก็เป็นการเลือกรองหัวหน้าที่ดูแลภาคใต้ซึ่งจะมีการสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมทั้งที่ชุมพรและก็สงขลาในเร็วๆนี้ก็ได้คุณเดชอิฐนะครับขาวทองนะครับซึ่งเป็นส.ส.อยู่แล้วถึงแม้จะเป็นส.ส.สมัยแรกแต่ก็น่าชื่นชมนะครับว่าด้วยฝีไม้ลายมือด้วยความคิดด้วยพลังมันตั้งใจเนี่ยก็ทำให้สามารถคว้าชัยในการเป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้ได้นะครับแล้วก็รองเลขาธิการพักก็ได้คุณชัยชนะเดชเดโชไปครับครับจะปีใหม่แล้วอยากให้กล่าวอวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่หน่อยครับก็ผมคิดว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรที่สามารถที่จะดีไปกว่าการให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิดนะครับแล้วก็โรคต่างๆด้วยนะครับถ้าเราสามารถที่ดูแลสุขภาพตัวเองการอย่าตกนะครับบรรยากาศวันนี้คือมีการตรวจมีการอะไรกันมาแล้วแล้วก็มีการใส่แมสกันอยู่นะครับก็แต่ว่าตอนสัมภาษณ์ก็ขออนุญาตถอดสักแป๊บนึงแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับก็ขอให้มีสุขภาพทั้งกายทั้งใจทั้งการเงินทั้งความรักที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาเงินทองไหลมาเทมางานปังๆเศรษฐกิจรุ่งเรืองร่ำรวยกันทุกคนครับได้ขอบคุณพี่อีมากครับ